อข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าวัคซีนโควิด-19 มีเพียงพอค่ะขณะยิ่งลักษณ์โพสต์ได้ฉีดวัคซีนโควิดแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะชี้แจงเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะว่าวัคซีนที่คำนวณไว้แล้วน่าจะเพียงพอและจะทยอยเข้ามาซึ่งทั้งหมดจะต้องอยู่ในการควบคุมของรัฐก่อนจนกว่าทุกอย่างปลอดภัยทางนี้ทราบว่าในที่นี้มีคนไม่อยากฉีดก็ส่งรายชื่อมาแต่ต้องสวมหน้ากากนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างระมัดระวังเมื่ออยู่ในพื้นที่ชุมชนค่ะขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวค่ะว่าวันนี้ที่ดูไบได้มีโอกาสฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ค่ะโดยรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้จัดสรรวัคซีนจาก2บริษัทให้ประชาชนทั้งหมดและผู้อยู่อาศัยที่นี่ทุกคนโดยรัฐบาลมีนโยบายให้จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มของจีนนะคะซึ่งมีประสิทธิผล86%ให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้วก็วัคซีนไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคของสหรัฐและเยอรมนีค่ะซึ่งมีประสิทธิผล95%นะคะพร้อมกันนี้ค่ะทางรัฐบาลยังคงเปิดโอกาสให้มีการใช้วัคซีนสปุตนิกนะคะจากรัสเซียในกรณีฉุกเฉินและกำลังเริ่มทดลองใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดค่ะซึ่งผลิตจากอินเดียอีกด้วยนอกจากนี้การฉีดวัคซีนแล้วนะคะนอกจากการฉีดวัคซีนแล้วนะคะก็ยังคงต้องให้หมั่นล้างมือใส่หน้ากากเหมือนเดิมแล้วก็มีการเพิ่มการเว้นระยะห่างให้เว้นมากขึ้นจากเดิม2เมตรเป็น3เมตรค่ะทำให้เมืองดูไบนะคะยังสามารถเดินหน้าประกอบธุรกิจการค้ารองรับนักท่องเที่ยวได้จึงทำให้อดคิดถึงประชาชนคนไทยไม่ได้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านนะคะจะได้มีโอกาสฉีดวัคซีนในเร็วๆนี้เพื่อสามารถเปิดประเทศให้เกิดธุรกิจการค้าให้ได้โดยเร็วค่ะต่อกันที่ปปช.นะคะจ่อสอบศิระปมสร้อยหลวงพ่อป้อมค่ะว่าได้ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินหรือไม่นายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ค่ะกล่าวถึงกรณีนายศิระเจนจาคะส.ส.พรรคพลังประชารัฐนำล็อกเก็ตเหรียญลุงป้อมณวัดป่ารอยต่อนะคะพร้อมกับสร้อยคอทองคำมาโชว์ต่อสื่อมวลชนบอกว่าใส่แล้วเป็นสิริมงคลว่าจากกรณีที่สื่อมวลชนเสนอภาพข่าวดังกล่าวนะคะทางปปช.ต้องตรวจสอบก่อนว่าทั้งล็อกเก็ตแล้วก็สร้อยคอทองคำนั้นนายศิระเคยได้ยื่นเอาไว้ในรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นต่อปปช.เอาไว้เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งส.ส.หรือไม่โดยจะต้องดูในบัญชีทรัพย์สินและก็หนี้สินของนายศิระค่ะว่ามีทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่เพราะว่าล็อกเก็ตแล้วก็สร้อยคอทองคำนะคะอาจจะได้มาในภายหลังจากที่ยื่นกับปปช.ซึ่งเป็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินณเวลาที่เขารับตำแหน่งส.ส.ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในระหว่างนี้นายศิระจะยื่นหรือไม่ยื่นทรัพย์สินดังกล่าวมายังปปช.ก็ได้แต่ว่าในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตอนพ้นจากตำแหน่งส.ส.นะคะปปช.ก็ต้องไปดูค่ะว่าทรัพย์สินดังกล่าวยังอยู่หรือไม่ถ้าหายไปต้องตามไปดูค่ะว่าขายหรือว่าให้ใครหรือไม่เพราะทรัพย์สินในบัญชีจะต้องเพิ่มขึ้นค่ะปิดท้ายที่ล่าสุดนะคะศาลยังไม่ให้ประกัน4แกนนำราษฎรค่ะหลังที่ทนายขอปล่อยตัวรอบ2ชี้ว่าไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมนายกฤษดางนุจรัตทนายความนะคะเปิดเผยภายหลังจากยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวนายพฤทธิวรักษ์หรือเพนกวินนายอานนท์นำพานายสมยศพฤกษาเกษมสุขและนายปฏิวัติสาหร่ายแย้มหรือว่าหมอลำแบงค์4แกนนำและแนวร่วมกลุ่มราษฎรค่ะจำเลยในคดีตามมาตรา112และคดีอื่นๆกรณีการชุมนุมเมื่อวันที่19กันยายน2563ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะว่าทีมทนายความนะคะได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยทั้ง4คนเป็นครั้งที่2หลังจากที่เคยยื่นไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราววันนี้ทีมทนายได้ยื่นคำร้องพร้อมกับประเด็นพิจารณาในอีกหลายประเด็นค่ะซึ่งศาลยกคำร้องครั้งที่2ยังคงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยทั้ง4คนโดยให้เหตุผลนะคะว่าไม่มีเหตุผลให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เคยยกคำร้องไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะจบการเสนอข่าว14นาฬิกา5นาทีค่ะสวัสดีค่ะ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN